อะไรฉันมาเป็นหนึ่งไลค์ท่านแน่ไม่กดไลค์กันเหรอคุณผู้ชมจะกดไม่กดไม่กดไอ้นี่ตายสวัสดีครับฟูในวันนี้เนี่ยผู้ผมได้เจอหลุมแปลกประหลาดแต่ว่าหลุมนี้เนี่ยมีผู้ครอบครองอยู่2ด้านคือฝั่งสกีดีบีกับฝั่งสปีกเกอร์แมนคุณดูว่าวันนี้นะครับฝั่งไหนเป็นฝ่ายชนะใครเชียร์ฝั่งสกีดีบีหัวโถส้วมเขียน1ใครเชียร์ฝั่งสปีกเกอร์แมนฝั่งคาเมล่าแมนบอสเขียนเลข2พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยโอ้ my god เดี๋ยวได้เจ้าได้เราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอ้ฝั่งนี้มีเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันไททันทีวีแมนไหลใหม่ล่าสุดนี่ว่าไม่ก็อย่าบอกนะนี่มันพวกสกิทปีทีวีแมนลำโพงแมนสำลีบันหูแมนช็อปเปอร์แมนมีบามีไม้ตียุงแมนไหมเฮ้ยของผมมีคาเมล่าแมนด้วยอ่ะเอ้าเอาได้แกเลือกฝั่งเลยอย่างนั้นหรอเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเลือกฝั่งหรอเขาให้เลือกฝั่งหรอโอ้เมื่อกี้ไอ้ป้าแอบจะปล่อยว่าแอบป้าแอบเอาฝั่งนู้นงั้นผมเอาฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้นี่มีตัวเทพอยู่คือตัวนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ถั่วสู้แล้วเนี่ยมันอะไรเนี่ยอาวุธเดียวเคลียร์แล้วเนี่ยมันคือล็อกเก็ตสกีดีบีแมนเว้ยไอตัวนี้นี่คือแบบบินไวด้วยก็อนับว่ามันยิ่งอีโวเนาะแต่เหมือนว่าเขาให้เราเลือกตัวว่ะโอเคงั้นขอดูแป๊บนึงว่ามีตัวไหนที่น่าเอาไปแข่งขันในด่านแรกดูอย่างทรงแล้วผมว่าไอ้นี่แหละไอ้หน้ายิ้มนี่แหละทีวีแมนเวอร์ชันเบสิกน่าจะมาร่วมทางกับฉันไหมเราจะยึดครองโลกนี้ด้วยกันยึดครองอะไรเบียวอะไรเฮ้ยเฮ้ยว่าแต่มันตีกลับด้วยว้าวโอ้ดาบเลเซอร์ที่ไม่ใช่แล้วอ้าวอ้าวเอาเฮ้ยดาบเลเซอร์ว่ะดาบเลเซอร์ว่ะดาบเลเซอร์คิดว่ากลัวเหรอโอ้เป็นสแตนด์บายด้านล่างเออไม่ได้หลุมแล้วในของแกมีฉากเปิดตัวไหมเอางี้ดีกว่าอ๋อมีว้าเขาเวลาแบบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยอย่างเท่อะไรอะทำอะไรอะคาเมล่าแมนทำอะไรอะคุณผู้ชมมันเดินแบบเดินหมุนเดินจงกรมอุ้ยเราต้องไปสแตนด์บายแล้วด้วยเอาวะไอ้ฟ้าได้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วโอ้ไม่ได้ยิงกันเลยแกหยอกนิดหยอกหน่อย สำหรับรอบแรกเอาไอ้ฟ้าไปทำด้านล่างอ่ะเพื่อนเฮ้ยอะไรของมันเฮ้ยว้าวเดี๋ยวนะไอ้ฟ้ากลายเป็นคาเมล่าแมนได้ยังไงเฮ้ยโอ้ยปืนไล I am Kamela Man ศึกแรกระหว่างทีวีแมนฮะกับ Kamela Man นึกแค่ชื่อรู้แล้วใครชนะยังไงฮะยังไงแก Kamela Man Kamela Man อะไรทำอะไรฉันทีวีแมนทำไงเนี่ยต่อยมันดิสวยต่อยมันรีแมนโคตรโหดเลยเอาวะสำหรับรอบแรกเหมือนผมจะนำก่อน 1-0 โอ้โหลาก่อนคาเมล่าแมนเออไม่ลาคาเมล่าแมนเอาล่ะงั้นผมว่าตอนที่สองอ่อนให้ดีกว่าผมใช้ดุบนี่ดีกว่าตัวปากเหม็นนั่นเนี้ยได้งั้นฉันจะใช้ตัวนี้แหละเจ้าสีจอสำหรับแมป2ตา2ไหนขอดูฉากเปิดตัวของเองหน่อยสิแล้วใครมันบึ้มบั้มเฮ้ยผมบอกเลยรอบ2เนี่ยไม่ธรรมดาก็มันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วดิเพราะผมอ่อนให้อ่ะนะอะไรผมเอาจริงรอบแรกอะไรอ่ะดูเฮ้ยอะไรอ่ะขยับหน้าไหมอ่ะเฮ้ยอันนี้ว่าได้ของเองเหรอเพื่อนแน่นอนนะจ๊ะอะไรไหนนี่คือฉากเปิดตัวของผมเหรออะไรเนี่ยไปดูกระจกจ้าอะไรน่ะอันนี้คือเหมือนจะโดนดูดลงโถส้วมแล้วโอ้เอ้าดูของผมไหมเออดูของเองดีกว่าค่ะว้าวนี่เป็นไงล่ะเขาบาดพร้อมกับ TNT โอ้เดี๋ยวนะทีวีแมนในซีรีส์มันปล่อยลำแสงจากจอไม่ใช่หรอฮ่าอันเนี้ยทีวีแมนล่างอัปเกรดโอ้โ
พร้อมเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมพร้อมงั้นมาตอนนี้01ใช่ไหมใช่มึงตา2เหมือนเขารีควีตให้เราแปลงร่างด้วยรู้หมดเลยฮ่อๆตอนนี้ฉันกลายเป็นสกีดีบีปากเหม็นฟันเหลืองแล้วอะไรละแกเป็นอะไรเอาเป็นพื้นอีกแล้วไหนไหนมันทำไมเหม็นเก่งอะไรกันเลยเอาเลยป่ะล่ะพ่อหนุ่มแซ่พิก้าสีฟ้าโอ้ยโอ้ยอันนี้ก่อมาไหนเออแกได้โดนรับแสงสีฟ้าของฉันไปแล้วแสงสีฟ้าอะไรวะแสงสีฟ้าอะไรคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าปล่อยแสงสีม่วงเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันต้องโต้ตอบฉันต้องโต้ตอบผมว่าผมต้องใช้เจ้าหมอนี่แล้ว Rocket Ski DB ฉันขอเลือกแกตาเลือกควงว้าวเฮ้ยไปเอาฝั่งโน้นเองแกไม่ยอมเอาฝั่งฉันอะไรอะไรเฮ้อผมชนะอยู่แล้วอะไรแกใช้เจ้าทีวีไททันอันนี้เหรออ๋อแกใช้ตัวมิไซล์เหรอเอ้าไม่บอกบอกไหมอ่ะผมก็ไม่บอกเหมือนกันโฮ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 นี่แกหรือจะมาท้าทายล็อกเก็ตสกินเดบีพูดดิผมเนี่ยคือราชาแห่งทีวีผมมีทีวี5อันอะแล้วไงอ่ะผมบินได้แกทำอะไรฉันได้วะบินได้ยังไงหรออีกทีต้องเจอพลังอะไรวะพูดอะไรอ่ะปล่อยต่อทำไมอ่ะบินได้เหรอผมไม่กลัวผมก็บินได้โอ้โหเก่งดีนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้าโดนไปดิล็อกเก็ตแม็กซ์ออกไปด้วยอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้พี่ปาระเบิดเหรอฮะโอ้ยโอ้ยยาตายซะตายซะเฮ้ยโอ้ยแล้วไปโดนอะไรเหรอได้กระดิ่งเหรอจากด้านหลังของฉันเป้านานเจ็บจังเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยไอ้ฟ้าทำไมจอมันแดงๆอ่ะอ้าวโอ้ปืนจากที่แดงใส่หรอทำอะไรไม่ได้เลยกระจอกอ่ะมันหน้าจอมันขยับเองอ่ะคุณผู้ชมดูดิกระจอกอ่ะแล้วผมจะปิดฉากนะดีเดโนวาตกตายมันโดนดูดอ่ะกระจอกไอ้ฟ้าทีวีไททันทีวี5หัวโคตรโหดเลยไอ้ฟ้ามันเอาจริงหรือยังไงไม่รู้อะแต่ว่ามันเก่งจัดเลยล็อกเก็ตแมนยังเพ้เอ็งเพ้หรือซีรีส์อ่ะโอ้ยอีซี่ครับอีซี่ไม่มีใครชนะผมได้ถ้าผมลองเอาจริงงั้นต่อไปแกก็มาสู้กับฉันเลยแค่นั้นแหละสิด่าน4เว้ยถ้ารอบนี้ผมชนะนี่คือยังมีโอกาสได้ลุ้นรอบต่อไปแต่ถ้าแพ้นี่คือแพ้แล้วกระจอกถ้าเดานะไอ้ฟ้ามองหน้าใช้ไอ้นั่นหรอมั้งคาเมล่าไททันแมนเฮ้ยอย่าดูถูกมันละกันแค่นั้นแหละโอ้เอาดีแล้วคุณผู้ชมสกีดีบีล่างมือปืนฮ่าฮ่าแล้วฉันมาแล้วสกีดีบีบินได้สกีดีบีบินได้งั้นหรอแกยังไม่รู้พลังที่แท้จริงของพลังไททันตัวนี้งั้นสิอะไรพลังนั้นคือพลังเสาไฟอ่ะมึงเคยเห็นแบบตอนมืดๆป่ะเปิดไฟปุ๊บสว่างจ้าพูดไปยังไงนะเฮ้ยแกพร้อมโอ้ย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 อะไรกูอ่ะปองยิงดีกว่ายิงมันWhat?
ไรถึกจังอ่ะไม่ได้หรอกนะไม่ถึกมากทำอะไรอ่ะไอ้เอาโอ้ทำไรทำไรเพื่อนไปไหนอ่ะเอาไปไหนอ่ะอะไรอะไรโอ้ยโอ้เอ้าเอ้ยอีกรอบนึงอ่ะนะจ่อพูดอีกแล้วมันคงว่ายังไงเนี่ยแกน่าจะแพ้ฉันไปแล้วคิดว่าด้านหลังนั่งให้มันจอดหรือเปล่าอุตส่าห์อุตส่าห์อะไรทำแล้วไม่เห็นได้เลยโคตรแกเนี่ยเธอจะทำอะไรเอ้าฉันก็ยิงแกไงทำไมอ่ะมันแรงยังไงไม่รู้สักทีดิโอ้โหแกนี้ไปสนุกโอ้ยโหดมากเอ้ยนี่มีแค่ตัวใหญ่มีแค่ตัวใหญ่แล้วก็ทำจองหรือเขาหน้ามืดอะไรเนี่ยและเราก็เดินทางมาถึงฉากสุดท้ายนะคุณผู้ชมตอนนี้สกอร์คือ2ต่อ2และตัดสินด้วยกันด้วยไททันทีวีสปีกเกอร์แมนอันนี้ล่างรวมล่างแล้วก็ของแกฉันขอเดานะแกน่าจะเอาแบบตัวแดงๆมาใช่ไหมขอจับมือแกเลยนะเพื่อนจับมือโอ้ยขอโทษขอโทษขอที่ฮ่า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 คิดว่าแกสู้ฉันได้เหรอในมังงะในช็อตเนี่ยในวิดีโอเนี่ยแกตายแล้วเว้ยวิดีโอก็ส่วนวิดีโออันนี้มันในเกมเริ่มเลยแล้วกันยิงเลเซอร์ไว้แป้วแป้วแป้วไปไปอยู่ข้างบนอะขี้โกงเลยเดี๋ยวผู้ชมสปีกเกอร์แมนม่านตู่ที่ใช้ปืนก่อนทำไมอ่ะเขาใช้ลำโพงสปีกเกอร์แมนเวอร์ชั่นใหม่อ่ะฮะสปีกเกอร์แมนในมังงะนี่มันคือไอ้นี่นะเว้ยในเรื่องอ่ะมันบินได้แล้วก็ใช้เลเซอร์เว้ยเข้าใจละก็ปรับแพ้ไม่แข่งละบินเนี่ยบินแล้วบินแล้วอ่ะโอ้ยครับผมคุณผู้ชมไปแล้วครับผมเพิ่งมันเห็นแค่ตรงนี้เนี่ยเห็นหน้าไอ้ดิเห็นหน้าหน่อยบอกแล้วอย่าดูถูกสปีกเกอร์แมนไปแล้วบ๊ายบายครับ